ัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณปูผ่องพันธ์ตียักกว้างกับแบบพัฒนาทางปัญญานะคะสำหรับคลิปนี้หน้าที่19ถึงหน้าที่21ค่ะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเปิดหนังสือไปหน้าที่19พร้อมกันเลยค่ะหยิบหนังสือมาเลยค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่19นะคะหน้าที่19ค่ะค่ะสำหรับหน้าที่19นะคะกิจกรรมวัดทักษะด้านเหตุผลค่ะคำสั่งคือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายกากบาททับภาพที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะมาดูข้อที่1ค่ะภาพที่1นี่นะคะบรรทัดที่1ค่ะปลาภาพที่2ไก่ภาพที่3กุ้งภาพที่4เต่าค่ะค่ะเด็กๆมาช่วยคุณครูสังเกตนะคะว่าภาพไหนที่เป็นประเภทเดียวกันค่ะถูกต้องแล้วค่ะภาพที่1คือปลานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นกุ้งนะคะปลากับกุ้งเป็นสัตว์น้ำนะคะเขาเลยเป็นประเภทเดียวกันค่ะส่วนภาพที่2นะคะไก่เป็นสัตว์บกนะคะและภาพที่4คือเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเต่าอาศัยทั้งบนบกและในน้ำนะคะส่วนภาพที่เป็นประเภทเดียวกันก็คือปลากับกุ้งเพราะเขาเป็นสัตว์น้ำค่ะต่อมาข้อ2นะคะหรือบรรทัดที่2ภาพแรกค่ะแมวกบหอยทากแล้วก็มะหมานะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูสังเกตดูค่ะว่าภาพสัตว์ทั้ง4ภาพนี้มีสัตว์ตัวไหนบ้างที่เขาเป็นประเภทเดียวกันค่ะไหนช่วยคุณครูสังเกตดูสิคะใช่แมวเหมียวเป็นเพื่อนกับกบไหมหรือใครเขาเป็นเพื่อนกันเป็นประเภทเดียวกันคะช่วยคุณครูสังเกตดูหน่อยค่ะอ๋อถูกต้องแล้วค่ะสัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกันและเขาเป็นเพื่อนกันก็คือแมวเหมียวแล้วก็มะหมานั่นเองค่ะเพราะแมวเหมียวและมะหมานั้นเขามีขา4ขาเหมือนกันและเขากินข้าวเป็นอาหารเหมือนกันค่ะส่วนพี่กบมี4ขาก็จริงค่ะแต่พี่กบนั้นกินแมลงเป็นอาหารนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่กบนั้นก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำซึ่งอาศัยอยู่ทั้งบนบกและก็ในน้ำนะคะส่วนเจ้าแมวกับเจ้ามะหมาเขาเป็นสัตว์บกเขาอาศัยอยู่บนบกค่ะและพี่หอยทากนะคะพี่หอยทากก็อาศัยคืบคลานไปตามพื้นที่ชื้นๆนะคะแล้วก็กินแมลงตัวเล็กๆหรือกินตะไคร่น้ำเป็นอาหารนะคะดังนั้นแมวเหมียวและมะหมาเขาจึงเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันคือเป็นสัตว์บกมี4ขาและกินข้าวเป็นอาหารค่ะต่อมาค่ะมาดูข้อที่3ค่ะภาพที่1ฝรั่งภาพที่2ผักค่ะผักก็คือกะหล่ำปีนั่นเองนะคะภาพที่3ผักกาดขาวส่วนภาพที่4ก็คือมะม่วงนั่นเองค่ะเรามาดูสิคะว่ามีภาพไหนที่เขาเป็นประเภทเดียวกันคะดูดีๆนะคะภาพที่1ฝรั่งภาพที่2กะหล่ำปีภาพที่3ผักกาดขาวภาพที่4มะม่วงค่ะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคุณครูให้กากบาทกะหล่ำปีนะคะและผักกาดค่ะเขาเป็นผักเหมือนกันส่วนฝรั่งและมะม่วงเขาก็เป็นผลไม้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับฝรั่งและผลไม้คุณครูให้โยงเส้นเข้าไปหากันค่ะให้เขาจับคู่กันเลยนะคะให้เขาโยงเส้นจับคู่ภาพเข้ามาหากันนะคะเพราะว่าฝรั่งและมะม่วงเขาเป็นผลไม้ส่วนกะหล่ำปลีและผักกาดขาวเขาเป็นผักค่ะดังนั้นคุณครูก็เลยให้กากบาทผักแล้วก็ให้โยงเส้นผลไม้นะคะต่อมาข้อที่4นะคะหรือบรรทัดที่4ดอกบัวภาพที่1มังคุดภาพที่2มะระภาพที่3ดอกกุหลาบภาพที่4เด็กๆช่วยคุณครูสังเกตดูสิคะว่าภาพทั้ง4ภาพนั้นภาพไหนเขาเป็นประเภทเดียวกันคะช่วยคุณครูสังเกตดูหน่อยค่ะอ๋อเด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะดอกบัวแล้วก็ดอกกุหลาบนั่นเอง
ขาเป็นประเภทเดียวกันค่ะเพราะดอกบัวและดอกกุหลาบเขาเป็นดอกไม้เหมือนกันค่ะส่วนมังคุดเขาเป็นผลไม้และมะระเขาเป็นผักค่ะเป็นยังไงบ้างคะสามารถทำได้ไหมเอ่ยถ้าทำได้แล้วนะคะคุณครูขออนุญาตลบกระดานก่อนนะคะแล้วเราจะไปหน้าต่อไปกันค่ะค่ะคุณครูลบกระดานแล้วนะคะไปหน้าต่อไปได้เลยค่ะมาเลยค่ะหน้าต่อไปมาแล้วหน้าต่อไปของครูแบมเป็นอะไรเอ่ยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเป็นกิจกรรมวัดทักษะด้านความจำค่ะให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามช่องพาน้องลูกหมีไปโรงเรียนนะคะไปโรงเรียนใหม่นะคะคุณครูจะอ่านทบทวนอีกรอบนึงนะคะให้นักเรียนลากเส้นนะคะตามช่องพาน้องลูกหมีไปโรงเรียนใหม่ของเธอหน่อยนะจ๊ะโอ้โหเหมือนเด็กๆที่เข้าอนุบาล1เลยค่ะที่จะต้องมีคุณครูพาไปที่ห้องเรียนใช่มั้ยคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะสำหรับข้อนี้มาได้เลยค่ะหยิบดินสอเลยเมื่อหยิบดินสอเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะพาเด็กๆไปโรงเรียนพร้อมๆกันค่ะไปค่อยลากนะคะลากตามคุณครูมาเลยค่ะไปค่อยลากค่อยๆลากนะคะเดินทางมาโรงเรียนเลยค่ะโค้งนิดนึงโอ้บ้านนักเรียนมีโค้งไหมคะแล้วโค้งตรงนี้ค่ะโค้งตรงหน้าโรงเรียนเลยแล้วก็ตรงขึ้นมาแล้วก็ตรงขึ้นมานะคะตรงขึ้นมาแล้วก็โค้งอีกนิดนึงใกล้จะถึงโรงเรียนวรศึกษานนทบุรีแล้วค่ะอีกนิดนึงนะคะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพาน้องลูกหมีเดินทางมาถึงโรงเรียนหรือยังคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆกำลังเดินทางมาที่โรงเรียนวรศึกษานนทบุรีเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะเป็นที่สามารถพาน้องลูกหมีเดินทางมาถึงโรงเรียนได้นะคะพาเด็กๆพาน้องลูกหมีมาถึงโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูแบบก็ขออนุญาตลบกระดานก่อนแล้วเราก็จะไปหน้าต่อไปกันนะคะคุณครูขออนุญาตลบก่อนนะคะลบแล้วค่ะไปหน้าต่อไปเลยค่ะอ้าวเราไปหน้าต่อไปกันนะคะมาค่ะสำหรับหน้าต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมทักษะด้านความจำเหมือนกันค่ะให้นักเรียนนะคะลากเส้นตามช่องนะคะพาสัตว์ไปทานอาหารกันนะคะโอ้เป็นยังไงบ้างเนาะพี่สัตว์ต่างๆคงจะหิวข้าวแน่ๆเลยค่ะดูสิคะว่าเราจะพาพี่สัตว์ต่างๆไปทานข้าวได้หรือเปล่าหยิบดินสอมาเลยค่ะถ้าเด็กๆหยิบดินสอมาแล้วนะคะมาเลยค่ะมาพาพี่ไก่ไปกินข้าวกันดีกว่ามาเลยช่วยคุณครูนะคะพาพี่ไก่ค่ะโค้งเลยค่ะอุ๊ยไปทางไหนต่อมาทางนี้ค่ะมาทางนี้นะคะอ้าวถึงแล้วค่ะต่อไปนะคะเรามาพาพี่ดีด็อกสุนัขนะคะหรือพี่มะหมาไปหากระดูกกันดีกว่าลากเลยค่ะลากเลยมาแล้วมาแล้วค่ะมาเลยโอ้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอันนี้ง่ายมากๆเลยค่ะต่อมาโอ้พี่หมีค่ะพี่หมีบอกว่าหิวน้ำผึ้งจังเลยเด็กๆจ๋าพาพี่หมีไปกินน้ำผึ้งหน่อยสิจ๊ะนี่ไงคะพี่หมีกำลังจะไปกินน้ำผึ้งแล้วนะไปทางไหนดีนะมองทางก่อนอ๋อต้องไปทางนี้ค่ะพี่หมีต้องมาทางนี้นะแล้วพี่หมีก็ขึ้นมาทางนี้แล้วพี่หมีก็ขึ้นมาทางนี้แล้วพี่หมีก็โค้ง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 เจอน้ำผึ้งแล้วนะคะต่อไปโอ้พี่ช้างแปลนๆของเรานั่นเองดูสิคะว่าเราจะพาพี่ช้างแปลนๆของเรานั้นไปหาอ้อยลำโตๆได้หรือเปล่าดังนั้นเราก็เตรียมตัวเลยค่ะมาพาพี่ช้างแปลนๆเลยมาแล้วค่ะโค้งมาตรงนี้นิดนึงโค้งมาตรงนี้นิดนึงมาค่ะว้าวเจอแล้วนะคะค่ะเรามาทวนกันหน่อย
พี่ไก่กุ๊กๆค่ะนี่เลยพี่ไก่กุ๊กๆของเรานะคะเราสามารถพาพี่ไก่กุ๊กๆมากินข้าวได้แล้วค่ะส่วนพี่ม้าหมาเราก็พาพี่ม้าหมามากินกระดูกค่ะโอ้ส่วนพี่หมีเราก็พาพี่หมีมากินน้ำผึ้งนะคะแล้วก็พี่ช้างแป่นๆเราก็พาพี่ช้างแป่นๆมากินอ้อยได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะสำหรับกิจกรรมวัฒนศาสตร์ทางด้านความจำที่พาพี่ลูกหมีนะคะไปกินน้ำผึ้งพาพี่ช้างไปกินอ้อยพาพี่มะหมาไปหากระดูกมากินง่ำๆแล้วพาพี่ไก่ไปกินข้าวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ